โอเคค่ะน้องๆก็เรามาต่อกันเลยดีกว่าเนอะหลังจากที่เราค้นพบอิเล็กตรอนแล้วค้นพบโปรตอนแล้วสามารถหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้หาประจุของอิเล็กตรอนได้หามวลของอิเล็กตรอนได้คราวนี้เนี่ยเราก็จะขยับไปอีกก้าวนึงละมาเป็นแบบจำลองอะตอมแบบใหม่ซึ่งคือแบบจำลองอะตอมของคุณรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองค่ะทีนี้คุณรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็เริ่มมีความสงสัยว่าแบบแบบจำลองอะตอมของทอมสันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เขาก็เลยทำการทดลองขึ้นเพื่อที่จะหาว่าแบบจำลองอะตอมที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอเคนะโดยที่แบบจำลองอะตอมของคุณรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาได้ทำการทดลองยังไงรู้เปล่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆจากนั้นก็ใช้ฉากเรืองแสงเคลือบด้วยสิ่งซัลไฟด์เป็นโค้งเป็นวงรับฟังอย่างนี้อาจจะงงๆใช่เปล่าหมาเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูกันคุณรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาทำยังไงนะเขามีเครื่องยิงอนุภาคอัลฟาใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องยิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปนี่คืออัลฟาชนกับแผ่นทองคำบางๆอันนี้เป็นแผ่นทองคำบางๆวาดให้มันบางๆด้วยนะอันนี้เครื่องให้มันดูมีมิตินิดนึงอันนี้คือแผ่นทองคำบางๆจากนั้นก็เอาฉากมาโค้งเป็นวงรับอย่างนี้โอเคนะเป็นฉากโค้งพอจะมองภาพออกเนอะอันนี้เป็นเครื่องยิงอนุภาคอัลฟาไปชนแผ่นทองคำบางๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฉากโค้งเป็นวงรับฉากก็เหมือนกับอารมณ์เป็นแผ่นบางๆเหมือนกับฉากที่เราใช้ในหลอดรังสีแคโทดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือแทนที่จะเป็นแค่แผ่นตั้งๆตรงๆเฉยๆแต่ว่าเราใช้ฉากโค้งเป็นวงล้อมรอบกับแผ่นทองคำที่เหลืออยู่โอเคนะโดยที่ฉากนี้เนี่ยจะทำให้เรืองแสงได้เราจะต้องเคลือบด้วยสารประกอบที่ชื่อว่าซิงค์ซัลไฟด์โอเคนะอันนี้คือสารเคลือบด้วยซิงค์ซัลไฟด์ซิงค์ซัลไฟด์โอเคทีนี้น้องๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่อนุภาคอัลฟาเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักก่อนใช่ป่าวว่าอนุภาคอัลฟาคืออะไรอนุภาคอัลฟาเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่อนุภาคอะไรที่ไหนอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็จะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ถูกไหมเป็นตัวอักษรกรีกเรียกว่าอัลฟาเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ He42เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนอีกทีนึงในเรื่องสัญลักษณ์ของนิวเคลียร์เนอะแต่ว่าถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมีใครจำได้ว่า He เนี่ยคืออะไรอะไรนะคือธาตุฮีเลียมใช่เปล่าดังนั้นอนุภาคอัลฟาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอะไรที่ไหนเลยแต่มันก็คืออนุภาคของแก๊สฮีเลียมนั่นเองโอเคนะซึ่งอนุภาคอัลฟาเนี่ยก็มีความสามารถในการทะลุทะลวงที่ไม่ได้สูงมากนักโอเคนะดังนั้นอนุภาคอัลฟาก็คืออะไรเอ่ยคืออนุภาคของแก๊สฮีเลียมนั่นเองซึ่งถามหน่อยถ้าสมมติแก๊สฮีเลียมเนี่ยเราคิดว่ามันเล็กหรือใหญ่มันเล็กใช่ไหมเล็กเราคิดว่าอนุภาคของทองคำเนี่ยเล็กหรือใหญ่ใหญ่ใช่ไหมดังนั้นน้องๆลองคิดดูซิว่าถ้าสมมติว่าพี่ยิงอนุภาคอัลฟาให้มันเข้าไปชนแผ่นทองคำเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอะตอมเนี่ยเป็นอะตอมทรงตันๆเหมือนของดอลตันเนี่ยคิดว่าอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะสะท้อนผ่านไปข้างหน้าหรือว่าจะทะลุกลับมาอันนี้พี่ว่าไม่ค่อยดีนิดนึงมันน่าจะควรจะต้องแบบมาถึงข้างหน้าเลยแผ่นที่โค้งเป็นวงรับเนี่ยดึงโอเคนะลองนึกภาพให้มันเป็นสามมิตินิดนึงโอเคอันนี้คือแผ่นทองคำโอเคนะทีนี้เนี่ยน้องๆลองคิดดูว่าถ้าสมมติอนุภาคอัลฟาเนี่ยเล็กใช่ไหมแล้วไปยิงอนุภาคอัลฟาเนี่ยให้ไปชนแผ่นทองคำซึ่งมีอะตอมค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ย
ถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนของดอลตันเนี่ยอนุภาคอัลฟาก็ไม่น่าจะผ่านไปได้เลยถูกไหมเพราะว่าถ้าเคลื่อนที่ไปชนอนุภาคทองคำที่ย้ายใหญ่เนี่ยมันก็ควรจะสะท้อนกลับมาหมดเลยถูกป่ะแต่ว่าไอ้คุณรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาทำการยิงเป็นพันๆแสนๆรอบแล้วก็จับดูว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปตกตรงไหนของฉากเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคืออนุภาคส่วนใหญ่จะสามารถทะลุไปได้อันนี้คือส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่โอเคนะอนุภาคส่วนน้อยที่มันจะสามารถแฉลบออกแล้วก็มาตกตรงนี้นี่คือแฉลบออกแล้วก็มีส่วนน้อยน้อยมากๆที่มันจะสามารถสะท้อนกลับมาทีนี้ทอมสันก็เริ่มสงสัยแหละเฮ้ยดังนั้นการที่อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่สามารถผ่านไปได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าแอลฟาเนี่ยจะต้องไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมอนุภาคแอลฟาน่าจะไม่ได้ชนกับอะไรเลยมันถึงสามารถผ่านไปได้อย่างสบายแล่นฉิวผ่านไปข้างหลังได้อย่างสบายหรือถูกไหมแสดงว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ชนกับอะไรเลยมันเลยสามารถส่งไปถึงข้างหลังได้ถูกไหมซึ่งอันนี้ก็คือน่าจะไม่ได้ชนกับอะไรเลยทีนี้อนุภาคส่วนน้อยเนี่ยซึ่งก็คืออันที่แฉลบออกข้างหรือว่าสะท้อนกลับมาเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะไปชนกับอะไรสักอย่างหรือว่าไปเฉียดกับอะไรสักอย่างที่มันมีความหนักหรือว่ามันสตรองมากพอที่จะทำให้อนุภาคแอลฟาเนี่ยไปชนแล้วก็กระเด้งกลับมาได้ถูกไหมถูกปะดังนั้นเนี่ยไอ้สองอันเนี้ยที่มันแฉลบออกข้างหรือประสานกลับมาเนี่ยแอลฟาน่าจะไปชนกับอะไรสักอย่าง something ที่ใหญ่และสตรองพอถูกปะที่จะทำให้แอลฟากระเด้งได้ถูกไหมแต่ถามหน่อยว่าไอ้อนุภาคอะไรสักอย่างไอ้ something อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันน่าจะใหญ่แล้วก็สตรองพอที่จะทำให้อนุภาคแอลฟาแฉลบหรือว่าสะท้อนกลับมาได้เนี่ยคิดว่ามันจะมีเยอะไหมในอะตอมไม่เยอะถูกไหมเพราะว่าถ้ามันมีเยอะแสดงว่าอนุภาคส่วนเนี่ยก็จะต้องทำไหมก็ต้องแฉลบออกข้างหรือสะท้อนกลับมานี่ถูกป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอนุภาคส่วนใหญ่มันดันผ่านไปง่ายๆเลยอนุภาคส่วนน้อยเนี่ยมันถึงจะสะท้อนกลับมาได้ดังนั้นน่ะทัทฟอร์ดก็เลยคิดว่าเฮ้ยดังนั้นเนี่ยถ้าที่ทอมสันพูดอ่ะไม่น่าจะถูกว่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตามที่ทอมสันบอกเนี่ยแสดงว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเนื้อของอะตอมถูกไหมเนื้อของอะตอมซึ่งมีอิเล็กตรอนเนี่ยฝังอยู่ภายในอะตอมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ควรจะสามารถผ่านไปได้เลยผ่านไปได้หมด 100% เลยถูกไหมเพราะว่าเนื้ออะตอมเนี่ยก็กระจายกันทั่วอะตอมไม่ได้มีการมารวมกลุ่มเป็นอนุภาคที่จะสตรองพอส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยก็กระจายอยู่ในเนื้ออะตอมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ทอมสันบอกเนี่ยอนุภาคส่วนใหญ่ก็ควรจะผ่านไปได้หมดเลยถูกไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดก็เลยคิดว่าเฮ้ยดังนั้นไม่น่าจะเป็นตามที่ทอมสันบอกแล้วแหละน่าจะมีในอะตอมเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่มันมารวมกันที่มันรวมกันให้ได้เป็นขนาดเล็กๆแต่ว่ามีมวลมากพอที่จะทำให้แอลฟาเนี่ยมันกระเด้งกลับได้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าประจุบวกเนี่ยไม่น่าจะกระจายเป็นเนื้ออะตอมแต่ว่าน่าจะอยู่รวมกันเป็นนิวเคลียสมากกว่าซึ่งก็คืออยู่รวมกันเป็นก้อนเล็กๆที่จะสามารถทำให้อนุภาคแอลฟาเนี่ยกระเด้งกลับมาได้โอเคนะอันนี้ฟังก่อนนะฟังก่อนไหนเข้าใจกันใช่เปล่าเดี๋ยวพี่จะไปเขียนสรุปให้ทีนึงโอเคดังนั้นเนี่ยหลังจากที่รัตเทอร์ฟอร์ดทำการยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปยังแผ่นทองคำบางๆแล้วก็ใช้ฉากเรืองแสงเคลือบด้วยซิงซัลไฟของเป็นวงรับจากนั้นเนี่ยก็สังเกตว่าอนุภาคแอลฟาเนี่ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนบ้างการทดลองเนี่ยก็พบว่าอะไรพบว่าอนุภาคส่วนใหญ่จะทำไมนะอนุภาคส่วนใหญ่จะสามารถทะลุผ่านไป
ไปอย่างง่ายดายก็คือพบที่ตรงไหนนะพบที่หลังแผ่นทองคำโอเคนะส่วนอนุภาคบางส่วนที่จะมีการเลี้ยวเบนออกด้านข้างก็คือพบที่บริเวณฉากด้านข้างเนอะแล้วก็สุดท้ายอนุภาคส่วนน้อยนิดที่จะเกิดการสะท้อนกลับมาตกที่หน้าแผ่นทองคำโอเคนะไหนเดี๋ยวทบทวนใหม่สมมติเป็นฉากอย่างนี้เคลมฉากนี้นะนี่เป็นแผ่นทองคำนี่แผ่นทองคำฉากเป็นกลมๆอย่างนี้เลยดึงๆนี่เป็นฉากแผ่นทองคำโอเคนะยิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปยิงอัลฟาไหนก็จะเกิด3ที่มีตรงนี้ตำแหน่งที่1ตรงนี้ตำแหน่งที่2ตรงนี้ตำแหน่งที่3ไหนตำแหน่งไหนที่พบเยอะสุดตำแหน่งไหนนะ1ใช่ไหมพบมากสุดตำแหน่งที่2พบกับตำแหน่งที่3ตรงไหนพบมากกว่ากันตำแหน่งที่2ก็คือพบบางส่วนตำแหน่งที่3ก็คือพบน้อยมากๆน้อยมากๆโอเคนะโอเคนะเก็ตนะรัตฟอร์ดทำอะไรนะยิงอะไรนะยิงอนุภาคแอลฟาอนุภาคแอลฟาคืออะไรนะคือฮีเลียมถูกปะยิงเข้าไปเจอแผ่นทองคำแผ่นทองคำจากนั้นพบว่าอะไรอนุภาคส่วนใหญ่จะสามารถทะลุผ่านไปได้อย่างง่ายดายถูกปะมีอนุภาคบางส่วนเท่านั้นที่จะแฉลบออกมาด้านข้างและส่วนน้อยมากๆที่จะสะท้อนกลับมาโอเคนะอันนี้ก็เป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดดังนั้นรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยจึงสรุปได้ว่าอะไรจึงสรุปได้ว่าดังนั้นเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยก็น่าจะมีที่ว่างที่เป็นบริเวณทำไมกว้างหรือแคบน่าจะมีที่ว่างบริเวณที่กว้างมากถูกไหมเพราะว่าอะไรเรารู้จักอะไรภายในอะตอมมีบริเวณที่ว่างที่กว้างมากเพราะว่าอนุภาคส่วนใหญ่สามารถผ่านไปได้ง่ายถูกไหมผ่านไปได้ง่ายโดยไม่มีการเลี้ยวเบนไม่มีการแฉลบหรือว่าไม่มีการสะท้อนกลับเลยโอเคนะต่อมาข้อสรุปข้อที่2ก็คือแสดงว่าการที่อนุภาคเนี่ยเกิดการแฉลบหรือว่าเกิดการสะท้อนกลับเนี่ยในอะตอมเนี่ยน่าจะมีอะไรน่าจะมีอนุภาคที่มีไม่เอาคำว่าสตรองนะมีขนาดใหญ่ไม่ใช่มีมวลมากพอถูกไหมมีมวลมากพอที่จะทำให้ฮีเลียมอะตอมเล็กๆเนี่ยเข้ามาชนอะไรสักอย่างที่มีมวลมากถูกปะมวลมากเพราะมันมวลมากเนี่ยฮีเลียมก็เลยสู้ไม่ไหวแทนที่ฮีเลียมจะดันให้อินี้หลุดไปเนี่ยฮีเลียมก็ดันสะท้อนกลับมาแทนดังนั้นอนุภาคที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็น่าจะมีมวลมากพอมวลมากพอแต่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขนาดต้องเล็กถูกไหมเพราะว่ามันจะทำให้จะพอเห็นว่ามีจำนวนแค่น้อยนิดเท่านั้นที่จะถูกสะท้อนกลับส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นที่ว่างมากกว่าไม่น่าจะเป็นอนุภาคนี้จะต้องมีมวลที่มากพอแต่ว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอะตอมโอเคนะแล้วก็สุดท้ายคือควรจะมีประจุเป็นอะไรเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบได้เปล่าไหนเด็กคิดว่าสามารถเป็นประจุลบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าฮีเลียมเนี่ยเป็นประจุบวกดังนั้นถ้าเกิดประจุบวกเข้าไปเจอประจุลบที่มีมวลมากพอเกิดอะไรขึ้นฮีเลียมก็จะถูกดูดติดอยู่กับอีประจุลบที่อยู่ในอะตอมถูกไหม
ดังนั้นเนี่ยจะไม่เห็นฮีเลียมไหลออกมาแน่นอนถ้าเกิดไออนุภาคที่เราสนใจเนี่ยเป็นประจุลบเนี่ยน้องๆจะไม่เห็นอะไรออกมานอกจากนอกฉากเลยถูกปะดังนั้นเนี่ยอนุภาคที่เราพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นประจุบวกโอเคมะซึ่งภายหลังเนี่ยเขาก็เรียกไออนุภาคนี้เนี่ยว่านิวเคลียสโอเคนะดังนั้นสรุปอีกรอบนึงแสดงว่าอะไรภายในอะตอมเนี่ยน่าจะมีอะไรน่าจะมีที่ว่างที่ทำไมที่กว้างมากๆถูกไหมซึ่งเพราะว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยสามารถผ่านไปหลังฉากได้อย่างง่ายดายแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีอนุภาคนึงมีสักอย่างนึงเนี่ยที่ต้องมีมวลมากพอแล้วก็มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอะตอมแล้วก็มีประจุบวกที่จะทำให้อนุภาคอัลฟาเนี่ยสามารถชนแล้วก็แฉลบหรือว่าสะท้อนกลับมาได้ซึ่งเราอ่ะจะเรียกอันนี้เนี่ยว่านิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอะไรนะเป็นที่อยู่ของประจุบวกซึ่งประจุบวกในที่นี้ของเรารู้แล้วก็คืออะไรเป็นที่อยู่ของโปรตอนนั่นเองโอเคนะดังนั้นเนี่ยจะได้ว่าแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเราจะแวะวาดได้เป็นยังไงแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดเขาสรุปว่าอะไรนะในอะตอมใช่ไหมในอะตอมกลมๆต้องมีที่ว่างที่เป็นบริเวณที่กว้างมากใช่ไหมนี่ก็เป็นที่ว่างแล้วก็มีอะไรตรงกลางนะนี่นิวเคลียสอยู่ตรงกลางถูกป่ะนี่คือนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็คือถ้าขยายใหญ่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของประจุบวกมากมายดึง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 โอเคนะซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยแล้วเนี่ยบางตำราก็จะบอกว่าแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะวิ่งรอบนิวเคลียสเป็นวงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยก็ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่รอบนิวเคลียสได้อย่างไรโอเคนะแต่ว่าเอาเป็นว่าประมาณนี้เอาไปก่อนนี่ก็คือแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองโอเคต่อมาไหนเราลองมาคิดมาประยุกต์นิดนึงถ้าน้องๆลองคิดดูไหมว่าถ้าแบบจำลองอะตอมของทอมสันเป็นจริงเนี่ยลองคิดว่าถ้าเราไปทดลองไอ้แบบเนี้ยทดลองแบบเดิมแบบที่เราทดลองเนี่ยเอามาใส่ยิงอนุภาคอัลฟาพันแมนทองคำแล้วก็มีฉากมาดับข้างหลังเนี่ยถ้าน้องคิดว่าแบบจำลองอะตอมของทอมสันเนี่ยเป็นจริงถ้าน้องคิดว่าผลการทดลองข้างต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงไหนแบบจำลองอะตอมของทอมสันเป็นยังไงนะก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีลบอยู่ประจุเนี่ยก็กระจายทั่วๆถูกไหมประจุบวกก็จะกระจายทั่วๆในเนื้ออะตอมถูกป่ะดังนั้นถ้าเรายิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปเนี่ยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คืออนุภาคทองคำถูกไหมเดี๋ยวพี่จะบอกใบ้ให้เลยทองคำเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าอัลฟามากๆถูกไหมดังนั้นอนุภาคอัลฟาเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกชนแล้วก็กระเด้งออกไหมไม่น่าจะมีถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประจุบวกที่เป็นเนื้อประจุทองคำเนี่ยมันไม่ได้มีการรวมตัวเป็นอนุภาคที่สตรองแบบที่รัตเทอร์ฟอร์ดบอกถูกป่ะอนุภาคที่เป็นประจุบวกเนี่ยก็กระจายตัวไปทั่วอะตอมก็ไม่ได้มีการรวมตัวที่มีความหนาแน่นอะไรดังนั้นเนี่ยอนุภาคอัลฟาเนี่ยก็ควรจะสามารถผ่านทะลุไปได้ 100% เลยถูกไหมอนุภาคอัลฟาควรจะผ่านทะลุไปได้ 100% เลยทั้งหมดโอเคนะแต่พอความเป็นจริงเนี่ยก็คือยังมีบางส่วนที่มันแฉลบออกมาหรือว่าบางส่วนที่สะท้อนกลับรัตเทอร์ฟอร์ดก็เลยคิดแบบทอมสันนายผิดแน่นอนค่ะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดก็ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันที่ค้นพบว่าอะตอมเนี่ยไม่ได้เป็นพลัมพุดดิ้งโมเดลใช่ไหมแต่ว่าเป็นแบบจำลองอะตอมแบบนี้ก็คือมีโปรตอนรวมกันตรงกลางที่เรียกว่านิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็คือเป็นประจุบวกมีขนาดเล็กแล้วก็มวลมาก
ก็คือเหมือนเป็นเอามวลของอะตอมทั้งหมดเนี่ยมารวมเอาไว้ที่ตรงกลางของนิวเคลียสเลยโดยที่รอบๆก็จะเป็นอิเล็กตรอนซึ่งมีมวลน้อยๆวิ่งรอบอะตอมวิ่งรอบนิวเคลียสค่ะขอโทษโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แบบตรงอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดค่ะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ